เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวัญขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก่อสมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อนเอ่ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง7นิสัยของคนใจแคบเห็นแก่ตัวใครอยู่ใกล้ชีวิตก็มีแต่ตกต่ำท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราโดยมากนี้ก็มีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่าการเห็นแก่ตัวซึ่งการที่เราจะมีความเห็นแก่ตัวบ้างนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะผิดอะไรมากมายหรอกครับถ้าเราไม่ได้ใช้ความเห็นแก่ตัวที่เรามีไปเอาเปรียบใครและบางคนนั้นก็อาจจะมีความเห็นแก่ตัวน้อยซึ่งคนเห็นแก่ตัวในประเภทที่เราจะได้พูดต่อไปนี้ก็คือคนที่เห็นแก่ตัวในแบบที่ไม่ว่าจะคิดพูดหรือทำอะไรก็ล้วนแล้วแต่ทำไปเพื่อประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้นครับและเขาก็จะไม่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นเลยแม้แต่น้อยซึ่งก็แน่นอนครับว่าคนประเภทนี้ก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่สรรเสริญอย่างจริงใจแม้แต่น้อยก็มีแต่จะเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้คนรอบข้างเท่านั้นแหละครับก็หากว่าเราอยากที่จะรู้ว่าตนเองเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าก็ให้ลองนำใจของตนไปเปรียบเทียบกับใจของคนอื่นดูครับก็ถ้าเราชอบให้คนอื่นพูดหรือแสดงออกต่อเราแบบไหนคนอื่นเขาก็ชอบให้เราทำแบบนั้นกับเขาเช่นกันและถ้าสิ่งไหนที่เราไม่ชอบให้คนอื่นมากระทำกับเราเราก็จะต้องไม่ทำแบบนั้นกับเขาครับก็ถ้าเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลคนอื่นเขาก็คงจะไม่ชอบเราแล้วก็ลองคิดดูครับว่าเราชอบคนที่เห็นแก่ตัวหรือเปล่าและก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนครับว่าก็ย่อมจะเป็นคำตอบว่าไม่และคำตอบนี้แหละครับก็คือคำตอบสำหรับทุกคนก็คือคนเราโดยมากนั้นก็ล้วนแล้วแต่ไม่ชอบคนที่เห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นครับและที่ว่ามนุษย์เราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีความเห็นแก่ตัวซึ่งความหมายของความเห็นแก่ตัวในที่นี้ก็คือคนเราก็ล้วนแล้วแต่เห็นแก่ความสุขของตัวเองครับก็สังเกตได้จากการที่เราก็มักจะเลือกจากสิ่งที่เราชอบใจสิ่งที่เราพอใจซึ่งการกระทําของเราทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดดีหรือร้ายก็ล้วนแล้วแต่มีปัจจัยที่มาจากความสุขของตนเองด้วยกันทั้งนั้นครับและ7นิสัยต่อไปนี้ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเราอยู่ในประเภทคนที่เห็นแก่ตัวหรือเปล่าก็มีให้ได้พิจารณากันดังต่อไปนี้ครับนิสัยของคนที่เห็นแก่ตัวในข้อที่1ก็คือคนที่เอาแต่ใจตัวเองซึ่งคนประเภทนี้ไม่ว่าจะถกเถียงโต้แย้งหรือกำลังหาคำตอบในเรื่องใดอยู่ก็ตามแต่ทว่าในท้ายที่สุดแล้วนั้นตัวของเขาเองก็จะต้องเป็นผู้ที่กำหนดทุกอย่างอยู่ดีครับก็เพราะว่าเขาก็มีคำตอบที่ได้ปักธงไว้ในใจของเขาอยู่แล้วครับและถึงแม้ว่าเขามาขอความคิดเห็นของเราแต่ทว่าจริงๆแล้วนั้นเขาก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจากเราหรอกครับแท้จริงแล้ว
เขาก็ต้องการเพียงแค่คนที่จะมาสนับสนุนความคิดของเขาเท่านั้นเองครับกับคนประเภทนี้นั้นก็ไม่ต้องไปถามให้เหนื่อยเลยครับก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะเลือกแต่สิ่งที่ตัวเขาต้องการอยู่ดีครับข้อที่สองก็คือคนที่มักจะแสดงอาการหงุดหงิดเมื่อไม่ได้ดังใจคนประเภทนี้ก็มักที่จะอารมณ์ขึ้นๆลงๆหงุดหงิดอยู่เสมอหากว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไม่เป็นไปดังใจและที่หนักไปกว่านั้นก็คือไม่ว่าเขาจะไปหงุดหงิดจากที่ไหนมาก็ตามก็มักที่จะมาระบายหรือแสดงอาการหงุดหงิดใส่คนอื่นอีกต่างหากก็อย่างเช่นการพูดจาประชดประชันหรือการตวาดเสียงดังหรือถ้าใครที่ไม่แสดงออกว่ามีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องของเขาหรือไม่อินไปด้วยกับปัญหาที่เขาเจอหรือสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเขาก็มักที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนคนนั้นเพื่อที่จะให้ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับที่เขาเจอมาและก็อาจจะมีการต่อท้ายด้วยประโยคประมาณว่าเข้าใจหรือยังล่ะหรือรู้หรือยังล่ะว่าฉันรู้สึกยังไงข้อที่3บอกให้คนอื่นเป็นอย่างที่ต้องการโดยที่เขาก็ไม่เคยที่จะถามว่าคนอื่นต้องการแบบตัวเองบ้างหรือเปล่าอยากที่จะให้คนอื่นกินเหมือนกันไปไหนก็ต้องไปด้วยกันจะต้องมีหลายสไตล์แบบเดียวกันแบบนี้มันก็ไม่ใช่แค่การเห็นแก่ตัวเพียงเท่านั้นครับแต่ก็เป็นการบังคับจิตใจคนอื่นด้วยก็เพราะมันแสดงว่าไม่เคยที่จะพอใจในสิ่งที่คนอื่นมีหรือสิ่งที่คนอื่นเป็นแต่ก็กลับบอกให้เป็นอย่างที่ตนเองต้องการไปเสียซะทุกอย่างข้อที่4ต้องให้คนอื่นเป็นฝ่ายยอมตัวเองตลอดซึ่งอันนี้มันก็เป็นสัญญาณแรกครับก็คือการที่ให้คนอื่นเป็นฝ่ายยอมตลอดนั้นไม่ว่าจะทำอะไรหรือจะคิดอะไรก็มักที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและก็จะต้องให้คนอื่นเห็นด้วยกับสิ่งที่คิดที่ทำในทุกครั้งซึ่งถึงแม้ว่าในบางครั้งคนอื่นเขาก็อาจจะไม่ชอบในสิ่งที่หยิบยื่นให้ก็ตามและก็ขอเรียนให้ได้ทราบครับว่าการที่คนอื่นยอมก็ไม่ได้แปลว่าเขากลัวแต่อย่างใดส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะการรักษามิตรภาพและก็อย่าลืมว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแต่จะมีสักกี่คนล่ะครับที่จะนึกถึงเรื่องนี้ข้อที่5ตัวเองก้าวกายเรื่องของคนอื่นได้แต่คนอื่นห้ามยุ่งเรื่องของตัวเองคนในประเภทนี้นั้นเขาก็จะไม่ชอบให้ใครมาพูดหรือมาแสดงความคิดเห็นที่ต่างไปจากเขาก็ถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะหวังดีต้องการที่จะพูดหรือเตือนเขาก็กลับมองว่าเป็นการก้าวกายและก็ยังจะอารมณ์เสียใส่อีกด้วยครับในขณะที่ตัวของเขาเองก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของคนอื่นได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องที่เล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่เลยล่ะครับข้อที่6ไม่เคยที่จะช่วยหรือถึงแม้ช่วยก็จะทวงบุญคุณและก็ไม่ควรที่จะคิดว่าเป็นเพียงเรื่องที่เล็กน้อยที่จะปล่อยให้คนอื่นทำทุกอย่างโดยที่อ้างว่าตัวเองก็เหนื่อยหรือก็ทำมามากแล้วก็ถ้าได้ช่วยเพียงเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้สึกถึงบุญคุณทั้งที่ประโยชน์ก็ตกอยู่กับตัวเองมากกว่าครับข้อที่7ไม่เคยที่จะขอโทษก็ถ้าเป็นฝ่ายผิดแต่ก็กลับมองว่าตัวเองถูกหรือรู้ว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่เคยที่จะขอโทษและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือการขอโทษแบบที่ไม่จริงใจหรือการขอโทษแบบขอไปทีนั่นเองครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขออนุญาตมานำเสนอกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อกันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องวิธีโบกมือลาจากสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมก็ขอนำพาเรามาทำความรู้จักและก็ไปเรียนรู้แนวทางบอกลาสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขกับวิธีโบกมือลาจากสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขก็ลองมาพิจารณากันดูเลยครับว่าเราจะโบกมือลาความทุกข์นั้นได้อย่างไรก่อนอื่นนั้นเราก็มาทำความเข้าใจก่อนครับว่าแท้จริงแล้วคนที่มีความสุขก็เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขแก่ผู้ใกล้ชิดใครที่เข้าใกล้ก็จะรู้สึกถึงความสุขได้เช่นกันครับและคนที่มีความสุขก็คือคนที่รู้มาก
แต่พูดน้อยเท่าที่จำเป็นและก็ไม่โอ้อวดครับตรงกันข้ามคนที่เขามีความทุกข์ก็คือคนที่รู้น้อยแต่ก็ชอบคุยโม้โอ้อวดเพื่อที่จะกลบความไร้ความสามารถในเรื่องอื่นๆคนที่มีความทุกข์ก็คือคนที่ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นหยิบยกความผิดของคนอื่นมาบดบังความชั่วของตนเองแต่คนที่มีความสุขนั้นเขาจะเห็นความบกพร่องของตนเองและก็พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอครับคนที่มีความทุกข์เขาจะมองความบกพร่องของตัวเองแต่ก็เชี่ยวชาญในเรื่องการจับผิดเรื่องของคนอื่นแต่คนที่มีความสุขเขาจะมีความเห็นอกเห็นใจคนที่ด้อยกว่าและก็มีแต่การอยากที่จะช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์เขาจะถนัดการซ้ำเติมความผิดของผู้อื่นแล้วก็ชอบเอาปมด้อยของคนอื่นมาล้อเลียนคนที่มีความสุขนั้นเขาจะเห็นความดีและความสามารถทั้งของตัวเองและผู้อื่นพร้อมทั้งชอบที่จะพูดชื่นชมคนอื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังครับคนที่มีความสุขก็คือคนที่มีจิตใจที่เมตตาเมื่อเห็นผู้อื่นประสบกับความสำเร็จก็มีแต่ความชื่นชมยินดีซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีความทุกข์ที่เขาก็มีแต่ความอิจฉาริษยาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีแล้วก็ต้องมาเจ็บปวดเองคนที่มีความสุขก็คือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอคนที่มีความทุกข์ก็มักที่จะก้าวร้าวเย่อหยิ่งยะโสโอหังพูดจาขวานผ่าซ่าไม่รักษาน้ำใจคนคนที่มีความสุขเขาอยากจะเรียนรู้จากคนอื่นในเรื่องที่ตนเองยังไม่รู้พร้อมทั้งเปิดใจรับฟังอยู่เสมอคนที่มีความทุกข์เขาจะชอบทำตัวเหนือกว่าคนอื่นและก็จะรับไม่ได้หากว่าคนอื่นเก่งกว่าเราในบางเรื่องคนที่มีความสุขเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างสันติและสร้างสรรค์อยู่เสมอครับซึ่งก็ตรงกันข้ามกับคนที่มีความทุกข์เขามักที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอครับคนที่มีความสุขเขาจะมีความเสียสละคิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลักคนที่มีความทุกข์เขาจะมีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งชอบที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาสและคนที่มีความทุกข์นี้เขาก็เป็นมลพิษของคนรอบข้างใครที่ได้อยู่ใกล้ก็มักที่จะมีแต่ความอึดอัดความรำคาญและก็มักที่จะได้ยินแต่เรื่องที่มันร้ายครับอย่างไรก็ดีผมก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าคนเราทุกคนนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีจุดเด่นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นและก็มีคุณค่าในตัวเองและมีความสามารถในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นแต่ทว่าการที่เรารู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วต้องคอยมาหาข้อลบของคนอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่าเหนือกว่าและก็ไม่เคยที่จะมองเห็นข้อบกพร่องของตนเองที่สุดแล้วนั้นมันก็จะไม่มีการพัฒนามันก็มีแต่จะทำร้ายตัวเองมันไม่ใช่การรักตัวเองหรอกครับมันก็มีแต่จะเพิ่มความทุกข์ให้กับตนเองและก็ไม่ใช่การทำให้ตัวเองมีความสุขได้อย่างแท้จริงครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉุกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องยอมสละสิ่งที่มีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ทางออกที่ดีกว่าท่านผู้ฟังครับและหากจะพูดถึงทางเลือกในชีวิตของคนเรานั้นก็ล้วนแล้วแต่มีกันทุกคนครับทางเลือกอาจจะมีไม่มากแต่มันก็มักจะมีทางเลือกที่ยากลำบากและทางเลือกที่สบายและผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางไหนตอนนี้ถ้าหากว่าชีวิตของเราก็ดูเหมือนกับว่ากำลังจะล้มเหลวหรือถึงขั้นที่เรียกว่าล้มเหลวไปแล้วนั่นมันก็ไม่ใช่เพราะดวงของเราไม่ดีหรอกครับแต่มันจะต้องมีบางอย่าง
ที่เราควรจะทำแต่เราก็กลับไม่ทำและมันก็ต้องมีบางอย่างที่เราไม่ควรจะทำแต่ทว่าเราก็กลับทำมันลงไปก็ขอให้ลองคิดดูให้ดีๆครับว่าในตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ต่อไปในข้างหน้าเราควรที่จะทำอะไรและที่ผ่านมาเราลืมทำอะไรขอให้ลองคิดทบทวนดูให้ดีครับทางเลือกของคนผิดหวังหลายคนเขาก็ชอบที่จะบ่นว่าชีวิตย่ำแย่ไม่มีทางเลือกไม่มีเงินไม่มีคนรู้จักไม่รู้อะไรไม่รู้จะทำยังไงหรือข้ออ้างอื่นๆอีกมากมายหลายร้อยหลายพันเหตุผลจริงๆแล้วนั้นชีวิตของคนเรามันก็มีทางเลือกอยู่เสมอครับอยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าเราจะต้องเจอกับปัญหาเราจะรับมือและเลือกทางใดชีวิตของคนเรามันก็มีทั้งขึ้นและมีลงช่วงขาขึ้นเราจะมีความสุขในชีวิตทุกอย่างนั้นมันก็ดูเหมือนกับว่าจะสวยงามไปหมดรอบๆตัวก็มีแต่ความรักจะพูดอะไรกับใครก็ดูน่าเชื่อถือไปหมดแต่หากลองมองย้อนมาดูอีกมุมหนึ่งของชีวิตในจังหวะที่เราต้องเจอกับมรสุมหนักคำพูดของเรานั้นก็แทบจะไม่มีความหมายกับใครต่อใครเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเหมือนจะผิดไปหมดชีวิตมันก็แย่จนไม่อยากที่จะสู้ต่อเลยก็ถ้าเรากำลังตกอยู่ในหลุมเรามองหาใครสักคนที่จะมาช่วยก็กลับไม่มีเลยก็ให้เราเลือกครับว่าระหว่างนั่งรอให้คนมาช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังกับการเลือกทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำมันก็อาจจะเป็นวิธีที่อาจจะอายคนอื่นก็ลองคิดดูครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาแต่นั่งร้องไห้อยู่ในหลุมขณะที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งยอมที่จะแก้ผ้าเพื่อนำเอามามัดเป็นเชือกเพื่อที่จะไปคล้องไว้กับรากไม้ที่ปากหลุมก็เพื่อที่จะดึงตัวของเธอขึ้นไปจากหลุมนี้เชื่อเถอะครับว่าเราได้ขึ้นไปจากหลุมนี้ได้เราจะไม่แคร์เลยล่ะครับว่าคนในหลุมนั้นเขาจะนินทาหรือจะพูดถึงเราลับหลังอย่างไรก็เพราะต่อให้เขาจะเห็นว่าเราทำเรื่องที่น่าอับอายเพื่อที่จะให้ได้ขึ้นมาจากหลุมมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเก็บมาใส่ใจแล้วครับก็เมื่อเราสามารถที่จะพ้นจากหลุมมาได้เราก็ปล่อยให้เขานั่งนินทาอยู่ในหลุมต่อไปไม่จำเป็นจะต้องเก็บคำวิจารณ์ใครมาใส่หูเลยครับก็เพราะว่าเราโชคดีมากๆแล้วครับที่ได้สัมผัสรสชาติของชีวิตแบบนี้เชื่อเถอะครับว่าเราจะได้อะไรจากบทเรียนนี้มากๆเราจะได้รู้ถึงความจริงใจของคนรอบตัวซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องคัดกรองมิตรแท้ที่แพงที่สุดในจักรวาลที่คนรวยไม่รู้กี่พันล้านก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ครับในบางครั้งการที่เรายอมรับความเป็นจริงว่าเราได้พลาดไปแล้วผิดหวังไปแล้วและก็พร้อมที่จะปรับตัวแก้ไขและเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปยอมที่จะสละสิ่งที่มีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ทางออกที่ดีกว่าถ้าหากว่าเราเลือกทางนี้ความผิดหวังมันก็จะกลายเป็นประสบการณ์กลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิตในต่อไปถึงตรงนี้หากเรายังบอกว่าชีวิตไม่มีทางเลือกมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะครับเพราะแท้จริงแล้วเราได้เลือกทางไปแล้วเลือกที่จะลงมือทำอะไรไปแล้วเลือกที่จะเอาตัวเองจมอยู่กับปัญหาหรือเลือกที่จะทำทุกอย่างเพื่อทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากสถานการณ์แย่ๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตในบางครั้งหากว่าเรายอมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดชีวิตมันก็เปลี่ยนเมื่อเราไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดชีวิตมันก็อยู่แบบเดิมครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ
ดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะเยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ